็นเวลาเกือบ48ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่นิวอาร์มสตรองได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์แต่ว่าในอีกประมาณ16ปีข้างหน้าครับหรือว่าในปี2033ก็อาจจะเป็นปีที่มนุษย์คนแรกได้ไปเหยียบพื้นผิวของจักรวาลที่เป็นเพื่อนบ้านในระบบสุริยะจักรวาลของดาวโลกนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในร่างกฎหมายฉบับใหม่ครับที่เสนอโดยสภาคองเกรสนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกในรอบเกือบ7ปีที่กำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวขององค์การนาซาครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับกำหนดเอาไว้ว่าขอให้รัฐบาลสหรัฐให้งบประมาณกับองค์การนาซาต่อปีที่ 19,500 ล้านดอลลาร์ครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือคิดเป็นประมาณ1ใน4หรือว่า 25% ของงบประมาณของรัฐบาลไทยทั้งหมดที่มีต่อปีนะครับและถ้าเทียบกันกับงบประมาณปัจจุบันก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นไป200ล้านดอลลาร์ครับหรือว่าประมาณ 1% ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแผนงบประมาณสำหรับปีงบประมาณหน้าครับซึ่งหน่วยงานที่ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมีอยู่2หน่วยงานด้วยกันนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิส่วนหน่วยงานอื่นๆนั้นถูกตัดงบประมาณไปหมดครับรวมถึงองค์การนาซาด้วยที่ถูกตัดงบไปประมาณ 1% อยู่ที่ 19,100 ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่างบประมาณทั้งของทรัมป์กับของสภาคองเกรสนั้นดูย้อนแย้งกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะไปพูดกันทีหลังแต่ก่อนอื่นครับผมพาท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดของแผนในกฎหมายฉบับใหม่ของสภาคองเกรสที่ทรัมป์เพิ่งลงนามไปก่อนนะครับที่มีชื่อว่า NASA Transition Authorization Act of 2017ครับในแผนนี้กำหนดเอาไว้เลยนะครับว่ามนุษย์ชาวสหรัฐอเมริกาครับจะต้องไปเหยียบพื้นผิวของดาวอังคารให้ได้ภายในปี2033หรือว่าอีก16ปีข้างหน้าครับนอกจากนี้จะต้องส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในปี2021ครับและจะต้องมีการปล่อยยานอวกาศโอไรออนในปี2018ซึ่งการปล่อยยานอวกาศนี้นะครับถือว่าจะเป็นการปล่อยแบบไม่มีมนุษย์ก่อนแล้วพอทดสอบกันจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็จะเอามนุษย์เข้าไปในยานอวกาศลำนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปยังดาวอังคารยานอวกาศนี้ชื่อว่าโอไรออนแต่ว่าการจะปล่อยยานที่มีขนาดใหญ่มากๆไปได้ระบบการปล่อยยานก็ต้องถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยนั่นก็คือระบบที่เรียกกันว่า SLS หรือว่า Space Launch System นั่นเองครับนอกจากนี้ครับในแผนนี้ยังขอให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้วยนั่นก็คือบริษัทเอกชนอย่างเช่น SpaceX นะครับก็ขอให้บริษัทเหล่านั้นช่วยกันนะครับในการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ส่วนฝั่งของ NASA ก็จะพัฒนาการเดินทางทางอวกาศในการสำรวจดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารหรือว่าดวงดาวอื่นๆแทนครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโครงการ Mars 2020ที่เป็นการส่งยานสำรวจพื้นผิวออกไปค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมีโครงการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งดวงจันทร์ดวงนี้ว่ากันว่าบนพื้นผิวนั้นเป็นน้ำแข็งแต่ว่าใต้พื้นผิวน่าจะเป็นมหาสมุทรที่มีของเหลวซึ่งอาจจะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่ครับนอกจากนี้ยังต้องมีการใช้งานกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บด้วยนะครับซึ่งจะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่จะถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในปีหน้านะครับเอาไปแทนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ใช้งานมานานถึง27ปีแล้วอันนี้ก็จะถือว่ามีขีดการพัฒนาความสามารถต่างๆที่โดดเด่นกว่าฮับเบิลหลายเท่าครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจในการค้นหาดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกอาจจะพุ่งเข้าชนโลกในอนาคตได้นะครับสนับสนุนการวิจัยครับยานพาหนะความเร็วเหนือเสียงอย่างเช่นระบบซูเปอร์โซนิกหรือว่าไฮเปอร์โซนิกครับเพื่อเป็นการคมนาคมขนส่งของโลกในอนาคตรวมถึงการวิจัยยานอวกาศระบบพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางระยะไกลแล้วก็เดินทางกลับมายังโลกครับขณะที่แผนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นที่ผมบอกว่าย้อนแย้งเพราะว่าแทนที่จะเพิ่มงบประมาณกลับตัดงบประมาณครับและหน่วยงานที่ถูกตัดไปก็คือ2หน่วยงานนี้นะครับนั่นก็คือหน่วยงานการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกซึ่งหน่วยงานนี้ครับเป็นหน่วยงานสำคัญในการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีหลายคนในครม.ของเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์เป็นต้นต่อของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับขณะเดียวกันครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกตัดงบประมาณไปก็คือหน่วยงานด้านการศึกษาขององค์การนาซาซึ่งหน่วยงานนี้ครับมีหน้าที่ในการให้ทุนการศึกษาสร้างการตระหนักหรือว่าความชื่นชอบความนิยมในการศึกษาในศาสตร์ที่เรียกกันว่า STEM นะครับ STEM
ั่นก็คือ4ศาสตร์ด้วยกันนั่นก็คือวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงคณิตศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อตัดงบประมาณของ2หน่วยงานนี้ออกไปแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปพอสมควรครับท่านผู้ชมครับแผนการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารนั้นไม่ได้มีแต่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีแผนด้วยอย่างเช่นรัสเซียครับบอกว่าจะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารประมาณช่วงปี2040ถึง2045ประเทศจีนครับมีแผนในช่วงเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงกว้างหน่อยก็คือ2040ถึง2060และนอกจากรัฐบาลแล้วบริษัทเอกชนของเนเธอร์แลนด์อย่างบริษัท Mars 1ก็มีแผนจะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในปี2031หรือว่าก่อนแผนขององค์การ NASA 2ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูกันนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดาวอังคารได้ทันในปี2033จริงหรือเปล่าและประเทศไหนจะไปถึงดาวอังคารได้ก่อนกันครับ